곡성을 만들고 나서 속편을 만들었으면 좋겠다라는 생각을 했었어요. 일광이라는 캐릭터의 이야기, 전사를 그려보고 싶었는데 다른 장소에서 다른 캐릭터들로 전혀 새롭게 그 전사를 마련하는 것, 이게 어떻겠는가. แต่พอได้อ่านนะครับคือมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่อง subject คือเรื่องร่างทรงใช่ไหมฮะแล้วมันเป็น background แบบเกาหลีแล้วคือแบบว่าเรื่องเกาหลีเป็นยังไงแล้วก็ความเชื่อของไทยแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวกับร่างทรงมันคล้ายกันจนเราแบบจนงงอ่ะตกใจเลยอะไรเงี้ยครับ이영화는현재의다른양식으로매우사실처럼진짜날것처럼실상에서촬영이돼야될텐데그것에더특별한재능이계신분이계실거라고믿었고요เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าถึงเวลาที่เราจะกลับมาทำหนังสยองขวัญแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญในแบบที่เราเคยทำมาเลยมันไม่เหมือนชัตเตอร์ไม่เหมือนแฟนไม่เหมือนอะไรเลยครับ